ช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้เราอยู่ในธีมขนมไทยมงคลกันนะครับและสิ่งที่นำมาฝากคุณผู้ชมเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นก็คือขนมนึ่งรวมมิตรมงคลขนมนึ่งรวมมิตรมงคลมีความเป็นสิริมงคลมากนะครับเพราะว่าฟักทองหมายถึงควักออกมาเป็นเงินเป็นทองส่วนเผือกและมันม่วงเปรียบเสมือนทรัพย์ในดินอยู่ที่ไหนก็มีกินมีใช้มั่งมีตลอดไปครับและที่สำคัญนะครับสูตรนี้อร่อยอย่าบอกใครเลยนะครับเพราะได้ความหอมมันจากอัมพวากะทิแท้ 100% ครับเราใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเท้าใหญ่ม่อมใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายขวดนี้ขาดไม่ได้คุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นพร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่หืนไม่ได้แต่งกลิ่นสังเคราะห์และก็สีสังเคราะห์ใดๆเลยนะครับหอมมันกำลังดีน่ารับประทานมากครับใส่ไปก่อนส่วนหนึ่งนะครับเสร็จแล้วจัดการนวดซะส่วนผสมที่ได้จะเป็นแป้งที่มีลักษณะเหลวๆนวดไปเรื่อยๆและในระหว่างการที่เรากำลังขยำขยี้เราก็จะรู้สึกได้ว่าน้ำตาลทรายละลายหมดไหมเนี่ยยังเป็นเม็ดเห็นไหมเราก็จะบี้บี้แป้งเป็นลูกๆเราก็จะบี้ไปเรื่อยๆใช้แค่มือคนผสมนะจนกระทั่งมั่นใจว่าน้ำตาลทรายละลายหมดนะคุณผู้ชมค่อยๆทำแล้วก็ใจเย็นๆเดี๋ยวเราจะแบ่งส่วนผสมที่ได้นี้ออกเป็น3ส่วนเพื่อจะผสมกับของที่ต้องใส่อีก3ชนิดนั่นคือฟักทองเผือกและมันม่วงนะครับแต่ละส่วนเราก็จะใส่เนื้อเผือกนึ่งสุกแล้วก็จัดการบดให้ละเอียดใส่ลงไปตามด้วยเนื้อมะพร้าวขูดเนื้อฟักทองนึ่งสุกก็ใส่ลงไปเนื้อมะพร้าวอันนี้เป็นมันม่วงนึ่งสุกตามด้วยเนื้อมะพร้าวเสร็จแล้วจัดการผสมแต่ละอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันพร้อมที่จะหยอดลงพิมพ์แล้วนึ่งนะครับพิมพ์ขนมสวยๆมีเยอะแยะเลยและนี่ก็เป็นพิมพ์ที่ทำจากซิลิโคนนึ่งก็ได้อบก็ได้และที่สำคัญคุณผู้ชมเมื่อนำขนมออกจากพิมพ์คว่ำเสร็จเราจะได้ลายเป็นดอกกุหลาบสวยงามแบบนี้นะครับนี่เราตักเนื้อขนมฟักทองที่เรานวดผสมไว้แล้วเราก็หยอดลงไปในพิมพ์ใส่จนเต็มได้เลยเพราะขนมชนิดนี้จะไม่ได้ฟูอะไรมากมายไก่กองนะคุณผู้ชมพร้อมที่จะลงรังถึงนึ่งแล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูอันนี้นึ่งรอบแรกไว้ก่อนแล้วคุณผู้ชมดูสิน่าทานไหมนี่ครบเลยทุกชนิดเดี๋ยวรอเย็นก่อนตอนนี้หยิบไม่ได้เดี๋ยวจะนำออกจากพิมพ์ให้คุณผู้ชมดูนะครับเวลายกไปเสิร์ฟเนี่ยคนก็จะชอบทานมะพร้าวนี่ถ้าแบบโรยเกลือป่นนิดนึงนะคุณผู้ชมดูพรมน้ำเกลือก่อนไปนึ่งจะดูดีขึ้นซับในดินเนืองนองอยู่ยังไงก็ไม่มีอดไม่มีจนนะคุณผู้ชมทั้ง3อย่างนี้ล้วนเป็นสิริมงคลนะครับและที่สำคัญถ้าคุณผู้ชมลองชิมจะรู้ได้ทันทีเลยว่าอุ๊ยตายแล้วหวานมันหอมอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันแบบเป็นธรรมชาติครับไม่ขาวเวอร์แล้วก็หอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบกะทิคั้นสดครับคุณผู้ชมครับและสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมเดือนกุมภาพันธ์ธีมแห่งความรักคุณผู้ชมครับจะเป็นเมนูไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้